สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะต้องจะพาเพื่อนๆไปดูการพ่นยาฆ่าหนอนในไร่ข้าวโพดของนาโต้นะครับเพื่อนๆข้าวโพดของนาโต้นี่อยู่ที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับผมอายุได้ประมาณสัก13-14วันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการเตรียมยาการพ่นยากำจัดหนอนของนาโต้จะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นาโต้ตื่นแต่เช้าเพื่อจะเอายากำจัดหนอนไปให้คนงานนะหลังจากที่เมื่อวานนะต้องไปเตรียมน้ำไว้แล้วข้าวโพดของนาต้งนะอายุได้ประมาณสัก15วันละ14-15วันละก็จองถึงคิวครั้งแรกก็คือเราต้องพ่นยากำจัดหนอนแล้วก็ยาขุมยานะครับเพื่อนก็เดี๋ยวมาดูยากันว่านาต้งใช้ยาอะไรบ้างนะครับเพื่อนก็จะมียาที่ใช้กำจัดหนอนก็คือยาไทโคนะครับเพื่อนแล้วก็ยากำจัดไข่หนอนไข่แมลงก็ยาฟลอยนะครับเพื่อนแล้วก็ยาขุมยาก็คือยาคาราลิสนะครับนี่คือยาคุมหญ้านะครับแล้วก็ปุ๋ยซันโดซ่าอันนี้ปุ๋ยทางใบนะเราฉีดให้ข้าวโพดของเรานะครับเราฉีดให้ข้าวโพดของเรานะครับเพื่อนๆก็จะมีนี่อันนี้คือค่าหญ้าอันนี้ปุ๋ยทางใบอันนี้คุมไข่นอนอันนี้กำจัดนอนนะครับเพื่อนๆทั้งหมดก็คือ1 2 3 4ทั้งหมด4ตัวผสมใช้ในคราวเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆผสมใช้ในคราวเดียวกันเลยตรงก็จะเตรียมไปให้คนงานเขาเพราะว่าวันนี้เขามาฉีดเขานัดมาฉีดกันวันนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปกันกับนาต้งนะครับตอนนี้นะต้องก็มาถึงไร่ข้าวโพดแล้วนะแล้วก็เตรียมยาไว้ให้คนงานเราเตรียมยาไว้ให้คนงานถงไปเลยเด็ดก็เตรียมยาไว้ให้คนงานเข้าแต่คนงานก็ยังคนฉีดยาก็ยังมาไม่ถึงนะเราก็เอาไปวางให้เขาก่อนเลยเอาไปวางให้เขาก่อนแปลงนี้ก็ประมาณสัก9ไร่รอบที่แล้วก็ได้ผลผลิตไปประมาณไร่ละ1ตัน 1.7 ตันนะครับต่อไร่นะครับเพื่อนๆรอบที่แล้วนะอันนี้ก็เป็นรอบที่3ของปีนี้แล้วปีนึงข้าวโพดน่าต้องจะทำข้าวโพดประมาณแปลงละ3รุ่นนะครับเพื่อนๆแปลงละ3รุ่นส่วนมากข้าวโพดเนี่ยเราจะฉีดยาหนอนก็ตอนอายุ15วันนะครับเพื่อนๆตอนอายุเขาได้15วันครั้งแรกนะครั้งแรกครับก็จะฉีดยาหนอนเนี่ยเริ่มมีหนอนเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเกียดกาดกินเพื่อนใบนี่แหละนี่อายุได้14วันวันนี้นะครับนี่นะน้ำต้องก็เตรียมน้ำไว้เตรียมน้ำไว้คนงานทั้งหมด4ถังก็คือ9ไร่เนี่ยน่าจะใช้ประมาณสัก4ถังนะ
นู่นอีก2ถังด้านล่างนะครับนี่ก็นี่ไปเดี๋ยวเราจะหอบเลยหนอนกินเยอะเห็นไหมครับเพื่อนหนอนก็เริ่มกินเยอะแล้วเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับหนอนก็เริ่มกินเยอะแล้วเนี่ยทั้งทิวทั้งทิวเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเขียวทั้งแปลงหนอนก็จะกินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าข้าวโพดทำไมทุกวันนี้พอมันงอกมานี่หนอนกินเลยนะต้องว่าเขาคงมีการทำอะไรสักอย่างแหละเพื่อให้จะได้ขายยาได้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันผิดปกติเพราะมันกินทั้งเรียกว่าอะไรทั้งแถบเลยนะทั้งแถบเลยนะเพื่อนอันนี้นะต้องก็หยอดเองเป็นทิวสวยเป็นแถวล่องคู่แบบนี้นะฝีมือใช้ได้เนี่ยเราเนี่ยฝีมือใช้ได้เนี่ยเราอันนี้คนงานยังไม่มาครับนั่งรอแล้วก็อย่างที่บอกแปลงของนะต้องใช้ระบบน้ำหยดนะครับเพื่อนๆก็คือน้ำมาจากคลองนู่นนะส่วนมาเดี๋ยวเราก็ลากท่อขึ้นมายาวนี่ลากไปข้างหลังนู่นนี่นะครับต้นสุดไร่ของเรานะครับในการพ่นยานี่นะต้องส่วนมากเราจะใช้คนนะเพราะว่าเราต้องมองว่าใช้คนนะจะเขาเรียกว่าอะไรจะดีกว่าใช้โดรนนะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับเพื่อนๆนะต้องชอบใช้คนมากกว่ายกเว้นสูงจริงเราถึงใช้โดรนเหมือนรอบที่แล้วนู่นอ่ะฉีดครั้งที่2ที่3ไม่ตายก็เลยเราต้องใช้โดรนในฉีดการครั้งที่3นะครับเพราะว่าข้าวโพดเราสูงละนี่ครับยาเราก็เตรียมมาให้นะครับเพื่อนๆก็คือที่บอกก็คือมีคาราลิสนี่คือกำจัดหญ้านะครับคุมหญ้าในร่องข้าวโพดเรานะก็คือไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าเราก็ต้องคุมไว้แล้วก็ไทโคนี่คือฆ่าหนอนนะครับเพื่อนๆไทโคในฆ่าหนอนแมลงหนอนกรอยก็กำจัดไข่หนอนเขาว่านะแล้วก็ปุ๋ยซันโตซ่าทั้งหมดเราจัดมาทั้งหมด5ชุดนะครับเพื่อนๆ5ชุดคือ5ถังแต่จริงๆ4ถังก็น่าจะพอแต่ว่าก็เอามาเผื่อไว้ก่อนนะครับนี่ดูข้าวโพดหนอนกึ๊บเล็กๆเนี่ยหนอนเต็มไปหมดเล็กๆขึ้นมาเต็มไปหมดต้องฉีดแล้วก็รอบที่2ก็จะฉีดตอนในการฉีดปุ๋ยข้าวโพดเราฉีดรอบแรกก็คืออายุได้15วันนะครับเพื่อนๆรอบที่2นี่ก็จะฉีดตอนอายุ30วันส่วนมากคนต้องก็คือฉีดประมาณ2รอบก็คือจบแล้วนะไม่ได้ฉีดหลายรอบเท่าไหร่นักนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็รอคนงานเข้ามานะก็คนงานเข้ามาฉีดเรามาเตรียมยาเตรียมอะไรไว้เขาตรงนี้ละรอสักพักเนาะก็มาแล้วครับเพื่อนๆเห็นแก๊งมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เนี่ยนะเนี่ยครับคนยากันอยู่นู่นก็น้องกลุ่มนี้นะต้องก็ใช้เข้าประจำนะครับพ่นยาหนอนพ่นยาไอ้กำจัดแมลงพ่นยาฆ่าหญ้านะก็มาเป็นทีมเนี่ย6-7คน8คนนะโอเคเลยใจตามไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไม่อยู่นะนะ4ถังกับค่ารถ300นะ 1,200 กับ 1,500 บาทเฮ้ยแต่ว่าเราไปก่อนได้ไก็สำหรับคลิปที่พาเพื่อนๆมาดูการพ่นยาของนาต้งก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้นาต้งนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ